ทุกคนที่มีเป้าหมายในชีวิตสิ่งที่ใครหลายๆคนต้องการไปสู่ความสำเร็จนั้นแล้วรู้สึกว่าไม่ถึงมันสักทีอาจเป็นเพราะว่าวันนี้คุณยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองยังไม่ศรัทธาในตัวเองมากพอนะคะและวันนี้ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองและศรัทธาในตัวเองมากพอแล้วคุณไปสู่จุดหมายปลายทางที่คุณตั้งเป้าไว้อย่างแน่นอนค่ะแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเมื่อเราเชื่อมั่นเราศรัทธาในตัวเองแล้วนะคะเราต้องมุ่งมั่นด้วยค่ะเพราะว่าการที่เราเชื่อมั่นอย่างเดียวนะคะแต่เราไม่ได้มุ่งมั่นลงมือทำมันก็ไม่มีทางที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายในชีวิตที่เราตั้งไว้อย่างแน่นอนค่ะหากอยากต้องการไปสู่ปลายทางของความฝันเป้าหมายเราต้องเชื่อมั่นและก็มุ่งมั่นลงมือทำนะคะรีบตัดสินใจลงมือทำนะคะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองแล้วเราก็จะสามารถไปสู่เป้าหมายปลายทางของชีวิตที่เราต้องการอย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกับครูซันนี่ทวีวันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดี